าถึงช่วงเอเชียอัปเดตของเรานะครับผมพี่เอ็มมีข่าวๆเกี่ยวกับสาวบริสโคโบนั่นเองนะครับผมพูดถึงบริสโคโบอย่างที่เราทราบกันนะครับเขาได้ cover เพลงฮิตนะครับผมในประเทศไทยของเรานั่นก็คือเพลงจะพี่เบิร์ดธงชัยนั่นเองนะครับเรามาซิงนะครับผมแต่ว่าบริสโคโบร้องในเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นนะครับแล้วก็แต่งชุดไทยเป็นแบบไทยแบบเรียกว่าอินเทรนด์นะครับผมแทนสมัยนะครับแฟชั่นแล้วดูดีมากๆน่ารักจริงๆนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าชาชาสิงนั่นเองนะครับผมซึ่งเขาบอกเลยนะครับบริสโคโบกลับมาครั้งนี้นะครับทำให้แฟนเพลงหลายๆคนก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะครับเพราะว่าพวกเธอนะครับนอกจากว่ามีเสื้อผ้าที่ดูไทยแล้วนะครับทรงผมหน้าตาแต่ละอย่างน่ารักมากเลยสวัสดีค่ะよろしくお願いします徳永千奈美ですผมพูดไม่ถูกเลยครับตกใจมากเลยครับคุณจิวะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือเกิดอะไรขึ้นครับอะไรขึ้นมาเซอร์ไพรส์โอ้โหตื่นเต้นมากเลยครับผมไม่น่าเชื่อเลยยังเราได้ชิมได้กินได้กินมาตื่นเต้นมากๆเลยよろしくお願いしますCan I take a hug? Oh, thank you. Thank you. ไม่น่าเชื่อเลยนะครับผมพูดถึงก็มาถึงแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมขออนุญาตสัมภาษณ์ละกันนะครับผมนะครับผมเนี่ยจะถามว่ามาเมืองไทยนี่ถือว่ามาครั้งที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวให้แนะนำตัวก่อนดีไหมครับผมได้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 よろしくお願いしますเย้ชินามินะครับจากวงบริสโคโบนะครับก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับครับผมคุณผู้ชมครับนี่จริงๆเลยผมตื่นเต้นมากๆเลยนะครับไม่เคยคิดว่าจะมาเซอร์ไพรส์ถึงที่เลยนะครับผมตื่นเต้นจริงๆครับบอกเขาก่อนโซ่ตื่นเต้นมากๆ今日すごいあの緊張してるんだってなんかこんなเซอร์ไพรส์と思わなかったんですよと ครั้งแรกในชีวิตなんか人生の初めてですよとこういうのが本当ですか？จริงเหรอฮะจริงๆครับผมจัดรายการมา3ปีกว่าไม่เคยมีเซอร์ไพรส์こういう番組とかですね仕事やっててこういうเซอร์ไพรส์とはこれは初めてですよと私も緊張してますよろしくお願いしますちなみにก็ตื่นเต้นมากเหมือนกันนะครับเอาละครับเรามาทำกันดีกว่าครับผมมาถึงเมืองไทยครั้งที่เท่าไหร่แล้วครับ今回はタイに来て何回目ですか今回はタイに来させていただくのは3回3ครั้งในนี้3แล้วครับที่มาเมืองไทยนะครับแล้วก็มาเมืองไทยชอบทานอะไรบ้างเป็นพิเศษมั้ยครับタイに来てですね一番好きな料理とかあるんですか好きな料理はカニカレーが好きですโอ้โหตัวปลาครับปูผัดผงกะหรี่อ๋ออะตอちなみにชอบแตงโมแล้วก็สิ่งที่ชอบมากคืออย่างนึงคือแตงโมชินามิชอบแตงโมแตงโมI love แตงโมโอเคขอสั่งแตงโมนิดนึงครับมีแตงโมไหมฝากซื้อแตงโมหน่อยเดี๋ยววันหลังจะได้สักครู่นึงเดี๋ยวผมบอกพี่ที่นี่จะคุณโดดชูมงสเต็งกิมัสโยโตชอบแตงโมปั่นไหมหรือว่าสดๆครับそのメロンのジュースかそれともその生のメロンが好きですかジュースが好きですชอบน้ำปั่นครับเป็นแบบน้ำปั่นโอเคทีมงานครับขอสั่งแก้วหนึ่งนะครับผมโอเคไม่งั้นเดี๋ยวผมไปปั่นเองแล้วกันนะครับจะชิมกันสักครู่นึงเดี๋ยวよろしくお願いします。やった。Okay, my show. I do it for you. Okay. เอาละครับเรามาพูดถึงเพลงกันดีกว่านะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับผมก็ได้พูดถึงเพลงชาชาซิงนะครับชาชาซิงนี้อยากให้เจ้าของเพลงพูดถึงเพลงนี้หน่อยさっきですね、シャシャシンについて少し話したんですけども、でもこれはちょっとちなみさんがシャシャシンについて感想をお願いします。そうですね。今回はP バードの曲をカバーさせていただくことになって本当に嬉しく思っています。そうですね、Pバードの、動画を見させていただいたんですけど本当に歌も上手で今回カバーさせていただけて本当に嬉しく思いますครับก็สำหรับเพลงชาชาซิงนะครับก็เป็นเพลงที่เขาได้ร้องโคเวอร์จากเพลงของพี่เบิร์ดนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยรู้จักพี่เบิร์ดมาก่อนแล้วก็พอได้ดูเพลงแล้วก็ดูวิธีการเต้นของเขารู้สึกเป็นเพลงที่แบบดีมากนะครับแล้วก็เพลงก็สนุกมากการเต้นก็โคตรสนุกเลยนะครับครับผมในสนุกขนาดนี้ขอสักท่อนเล็กๆได้ไหมนิดหน่อยครับว่าเต้นโชว์แล้วก็ร้องโชว์เดี๋ยวผมขออนุญาตถือนี่ไว้この曲チャチャシンのダンスちょっと見せてもいいですかはい一緒に踊りますかここもうเต้นด้วยกันได้ไหมโอเคโอเค3 2 1 go チャ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 ありがとうございます。
น่ารักมากๆเลยนะครับผมท่าเต้นนี้นะครับแฟนๆขอบอกเลยนะครับรีบไปฝึกเลยนะฮะท่าเต้นนี้ชา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 อยากจะถามถึงนะครับในเพลงนี้สนุกขนาดไหนขนาดนี้นะครับอยากจะถามถึงว่าเจ้าของเพลงนี้เขารู้จักมาก่อนหรือเปล่าพี่เบิร์ดธงชัยนะครับเขาเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับของเมืองไทยครับใช่ครับそうですねこの曲をカバーしているピーバーはこの前からご存知でしょうかそうですね今回カバーさせていただくと聞いて動画初めて見させていただいたんですけどいやもうすごくてさっきタイム CD ショップ屋さんに行ってピーバードの T シャツを買いましたจริงๆตอนก่อนอันนี้ก็ไม่รู้จักพี่เบิร์ดแต่ว่าหลังจากที่ cover เพลงของพี่เบิร์ดไปแล้วเนี่ยเขาได้มีโอกาสได้ดู DVD ของพี่เบิร์ดรู้สึกว่าพี่เบิร์ดเป็นคนที่แบบโอ้โหร้องเพลงร้องเพลงเก่งมากนะครับแล้วก็มีโอกาสเมื่อกี้เนี่ยไปแวะที่ร้าน CD มานะครับไปดูแบบโอ้โหมีแผ่นของพี่เบิร์ดเต็มเลยแล้วเขาก็ได้ไปซื้อเสื้อแบบ T-shirt ของพี่เบิร์ดมาด้วยใช่เอาละครับผมเมื่อกี้เราก็ได้เห็นนะครับท่าเต้นน่ารักน่ารักนะครับผมแล้วก็เจ้าของเพลงเองก็ได้ร้องเพลงแล้วก็สอนเราเต้นด้วยนะครับตอนนี้พี่เอฟอยากจะถามถึงว่าแฟนๆหลายๆคนก็ถามพี่เอฟนะครับว่ามีโอกาสที่จะได้เจอกับสาวๆเบริสโคโบแบบมาร้องเพลงที่เมืองไทยหรือเปล่าหรือว่าจัดแฟนมีติ้งหรือเปล่าครับそうですねまたはタイのファンですねベリスコボの皆さんとは会える機会がありますでしょうかそうですね全員ではないんですけども8月に行われるジャパンフェスタというイベントにベリスコボから清水咲、熊井里奈そして菅井梨沙子の3名が出演しますので、またタイに行けると聞いてすごい嬉しいですครับก็เร็วๆนี้นะครับก็จะมีโอกาสได้เจอกับสมาชิกวงเบริสโคโบแน่นอนแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดทั้ง7คนนะครับครับแต่ครั้งนี้เนี่ยจะมา3สาวก่อนนะในงานJapan Festa in Bangkok 2012 by Manichi นะครับซึ่งจะมีขึ้นในวันที่25-26นี้นะครับสิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับที่ลานพาร์คพารากอนในวันนั้นนะครับก็จะมีชิมิสึซากินะครับมีคุมายูรินะแล้วก็สึกายะริซาโกะนะครับมาที่งานของ Japan Festa ของเราด้วยนะครับนี่แฟนๆต้องไปกันเยอะๆนะครับผมอย่าลืมนะครับไปกันเยอะๆแล้วให้กำลังใจด้วยและที่สำคัญนะครับพี่ทราบมาว่าสำหรับอัลบั้มชาชาซิงนี้นะครับจะวางขายที่เมืองไทยเดือนหน้านั่นเองถูกไหมウェブさんも聞いたんですけどもそのシャシャシンのシングルはタイにも来月から発売になりますけどもそれはそうでしょうか嬉しいですねさっきCDショップに行ったらベリーズ工房のアルバムが置いてあったんですよそれがすごい嬉しくて7月25日にシャシャシングルが日本で発売になるんですけども8月にタイでも発売することができて本当に嬉しいですครับก็สำหรับซิงเกิลของ Boris Kobo นะครับซึ่งเป็นซิงเกิลใหม่นี้เนี่ยก็จะมีวางจำหน่ายที่ญี่ปุ่นเนี่ยวันที่25กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปซึ่งเมื่อสักครู่นี้ไปที่ร้าน CD ก็มีซีดีของ Boris Kobo ที่เป็นซีดีเมื่ออัลบั้มที่ผ่านๆมาด้วยเหมือนกันเขาบอกเห็นแล้วดีใจมากสำหรับเมืองไทยเองนะครับก็จะมีวางจำหน่ายตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไปนะครับก็ฝากติดตามซิงเกิลของ Boris Kobo ซิงเกิลใหม่นี้ด้วยครับผมแฟนๆรายการในพอร์ตนะครับอย่าลืมนะครับเดือนสิงหาคมนะครับใครที่ไม่ซื้อนะครับพี่เอฟเจอพี่เอฟตีเลยนะฮะหล่อเล่นนะครับผมพี่เอฟเองนะครับพี่เอฟจะซื้อครบ7แผ่นนะครับแล้วก็ให้แต่ละคนเซ็นให้พี่เอฟแล้วกันนะครับเอาละครับให้คำฝากอะไรถึงแฟนๆรายการไอพอดหน่อยนะครับสุดท้ายนี้ไทยแฟนๆ皆様に一言メッセージお願いいたしますはい皆さん今回タイにまた来ることができて本当に嬉しかったですターンツイッターちなみにどういなかครับสำหรับแฟนชาวไทยทุกคนนะครับก็ครั้งนี้ที่ได้มีโอกาสมาเมืองไทยก็รู้สึกดีใจมากนะครับยังไงก็ขอฝากนะครับซิงเกิลนะครับของ Boris Kobo ซิงเกิลใหม่นี้นะที่จะวางจำหน่ายที่ญี่ปุ่นวันที่25กรกฎาคมนะครับแล้วก็ซิงเกิลที่จะวางที่เมืองไทยนี่ก็คือวันตอนช่วงเดือนสิงหาคมนะครับแล้วก็ติดตามผลงานของทางบริสโคโบคือ3สาวที่มาเยี่ยมแฟนเพลงชาวไทยในงานJapan Festa in Bangkok 2012 by Manichi วันที่15-16สิงหาคมนี้ที่ลานพาร์คพารากอนนะครับแล้วก็อย่าลืมตาม Twitter ของจินามิด้วยนะครับมาโชว์หน่อยครับใช่นี่ Twitter นะครับจินามิเห็นไหมทักคุณากะนะครับทักคุณากะเดี๋ยวผมจะไปตามครับเดี๋ยวผมจะไปตามครับ follow しますのでよろしくお願いします そしてですね視聴者の方にแล้วก็นะครับมีฝากแฟนๆโอ้โหรายการด้วยนะครับอันนี้นะครับน่ารักมากมากเลยครับแล้วเว็บสั่นนี่โอ้ยอาริกาโดよろしくお願いしますสำหรับน้องเวฟเลยโอ้โหคุณผู้ชมครับนี่ให้ดูก่อนเขียนว่าเวฟแล้วก็มีรูปหัวใจด้วยมาซูมเข้ามาใกล้ๆนี่เห็นไหมโอ้ my god ดีใจจริง
ありがとうございます。ありがとうございます。こちら、日本で7月25日に発売するチャチャシングが8月にタイでも発売することが決定しました。แล้วก็นี้นะครับเป็นตัวอย่างนะครับซิงเกิลที่จะวางจำหน่ายที่ญี่ปุ่นวันที่25กรกฎาคมนี้แล้วก็จะวางจำหน่ายที่เมืองไทยวันตั้งแต่เดือนสิงหาคมนี้เป็นต้นไปนะครับครับใช่ได้ครับเดี๋ยวผมจะซื้อเลยครับถ้าได้ก็ซื้อดูใครมาส่งเลยอ๋อขอบคุณมากซื้อจริงๆครับซื้อ本当に買いますので本当ですか。そしてですねまだあるんですけどもこちらยังไม่หมดนะฮะว้าวซายโปสเตอร์ですอันนี้เป็นโปสเตอร์พร้อมลายเซ็นนะครับโอ้โหครบทุกคนเลยはい今回はですね視聴者の方7名にบริสโกโบのサイン入りポスターをプレゼントしたいと思いますวันนี้นะครับเตรียมมา7ใบด้วยกันนะครับครับ7ใบ7คนจากสมาชิกของวงบริสโกโบแล้วก็มีเซ็นให้ครบทุกคนเลยก็สําหรับแฟนรายการนี้เผื่อแบบแจกในรายการนะครับผมต้องขอฝากไปขอบคุณเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับจากรายการนี้ขอบคุณจริงๆครับสไตติกาไซはいはいありがとうありがとうございますこちらはエポートさんにプレゼントだ。แล้วก็มีสำหรับรายการ A-POP ด้วยนะครับว้าวมีเขียนว่า A-POP ด้วยโดยเฉพาะเลยไม่น่าเชื่อเลยนะครับน่ารักมากๆมีรูปหัวใจให้ด้วยนะครับผมอาริกาโดได้ไหมอาริกาโดได้ไหมเดี๋ยวคืนนี้ผมบอกเขาเลยนะครับคืนนี้ผมจะฟังเพลงแล้วก็กดซีดีนี้นอนหลับเลยครับก็มังですねในรูปแบบนี้このซีดี聞きますのであ本当ですかありがとうございますありがとうございますขอบคุณครับขอบคุณมากครับผมวันนี้เบียมก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับผมเซอร์ไพรส์ที่ดีมากๆเลยนะครับทั้งชีวิตไม่เคยมีเซอร์ไพรส์อย่างนี้มาก่อนเลยนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญมากๆเลยนะครับวันนี้สาวๆบริสโคโบเขามีการเปิดตัว MV ที่นี่ที่แรกในทั่วประเทศไทยเลยนะครับผมกับมิวสิกวิดีโอนี้ผมอยากให้เจ้าของเพลงเองแนะนำเพลงนี้หน่อยละกันนะครับチャチャシング。はい、はい。で、これからですね、タイの初めてのその MV がその中で初めてですけども、はい、この曲について紹介してください。はい、ファンプレイン、チャチャシング、どうやいなか？ファンプレイン、แล้วก็ฝากเพลงチャチャシング、ด้วยนะครับ。โอเค、น่ารักมากมากเลยนะครับ。เอางี้เราไปชมพร้อมๆกันแล้วกันนะครับผมチャチャシング、イエーイ！